เพื่ออบรมจิตใจให้เข้าถึงความสงบเราไม่ได้มุ่งหวังเอาอะไรการภาวนาเป็นการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้มันยังเหลือแต่กายกับจิตเท่านี้นะไม่ให้มันเหลืออย่างอื่นเมื่อมันเหลือแต่กายกับจิตเท่านี้ก็มาพิจารณากายกับจิตเท่านี้แหละบัดนี้ไม่ต้องเก็บไปแก้ไขอย่างอื่นเมื่อมาเห็นแจ้งในกายกับจิตนี้ได้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตามเป็นจริงกายมันก็อยู่พอกายจิตก็อยู่พอจิตจิตก็มีหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆร่างกายก็เป็นที่อาศัยของจิตอยู่ชั่วคราวก็ให้รู้กำหนดรู้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่กำหนดรู้ถึงแม้ความจริงมันจะมีอยู่อย่างไรมันก็ไม่รู้จิตนี้นะเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่รู้แล้วมันก็ไปยึดถือเอาว่ากายตนอย่างนี้แหละฉะนั้นจำเป็นต้องวิตกต้องนึกนึกเตือนตัวเองนี่นะนึกเตือนไม่ให้มันยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนพอถึงยึดถือได้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมีแต่ทุกข์เปล่าๆไม่ยึดถือดีกว่าตัวเองหักสอนตัวเองเตือนตัวเองไปอย่างนี้นะวางไว้ตามสภาพดีกว่าไม่ต้องไปหวงแหนมันแล้วใจมันก็จะได้สบายเมื่อไม่หวงแหนอัตภาพร่างกายอันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันเราจะไปบังคับมันไม่ได้เลยแต่ใจนี่สิไม่ยอมปล่อยวางให้มันเป็นไปตามธรรมดาของมันนะพยายามที่จะตกแต่งให้มันเที่ยงมันยั่งยืนจะไม่ให้มันชำรุดทรุดโทรมไปเหมือนอย่างชาวโลกทั้งหลายนี่แหละซึ่งไม่ใช่นักบวชหาเครื่องประดับตกแต่งมาประดับประดามันสารพัดน้ำอบน้ำหอมแป้งอะไรต่ออะไรเอามารูปไร่มาประคบประงมไว้น้ำมูกน้ำมันมาทาให้มันส่งกลิ่นหอมเนี่ยบังว่าจะไม่ให้รูปกายอันนี้มันทรุดโทรมให้มันไม่เอี่ยมอยู่เรื่อยถึงจะปกปิดไว้อย่างไรมันก็ไม่ฟังอัตภาพร่างกายอันนี้นะมันก็สวยงามตั้งแต่เครื่องประดับเท่านั้นเองนะแต่เนื้อในของอัตภาพร่างกายนี่ไม่มีอะไรสวยงามเลยมันเป็นอยู่อย่างไรมันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นแต่ดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันหลงมันไม่พิจารณาบ่อยๆมันจึงไม่รู้แจ้งเมื่อมันไม่รู้แจ้งแล้วมันก็ต้องไปยึดถือมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ามันรู้แจ้งแล้วมันจะไม่ยึดถือมันก็ปล่อยวางตามสภาพของมัน
เมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันวิบัติลงก็กำหนดใจให้แน่วแน่ดูมันดูความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ไปตามสภาพของมันเพราะว่าเราบังคับไม่ได้นี้บังคับไม่ให้มันแปรปรวนอย่างนี้ก็บังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแหละมันก็ไม่หนักใจแบบนี้นะก็เพียงแต่กำหนดรู้เท่ามันรู้ดูมันไปจนกว่ามันจะแตกดับเท่านั้นเองการฝึกจิตใจนี่ก็เพื่อให้กำได้รู้เท่าอัตภาพร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางตามสภาพมันก็ไม่ทุกข์แบบนี้จิตนี่นะจิตนี่ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสี่นั้นพระศาสดาจึงได้ยกกายานุปัสสนานี้ขึ้นต้นเลยทีเดียวนั่นเวทนาจิตตาธรรมาอันดับต่อลงรองลงไปเลยทีเดียวนั่นแหละ แล้วเอาอะไรพิจารณาร่างกายนี่บ่นี่ก็เอาจิตนี่แหละแต่จิตนี่มันต้องมีสติกำกับมันจึงพิจารณาได้ลำพังได้มีแต่จิตอย่างเดียวนั้นมันจะพิจารณาร่างกายอันนี้ไม่ได้เลยนั่นแหละคนที่ไม่อบรมสติให้เกิดขึ้นนะมันถึงได้ถือว่ากายตนกายตนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเวลามันวิบัติลงก็มีแต่เศร้าโศกเสียใจสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตาย มีแต่จิตเฉยๆมันก็พิจารณาไม่ได้นั่นต้องสังเกตดูเหตุนั้นจึงต้องอบรมสติให้เกิดขึ้นพระศาสดาทรงสอนให้ระลึกอยู่ที่กายอย่างนี้แหละถ้าไม่มีเหตุจำเป็นแล้วไม่ระลึกออกไปข้างนอกเลยถ้ามีเหตุจำเป็นเช่นเกี่ยวกับการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็จึงค่อยระลึกไปมันระลึกไปหาการงานนั้นเมื่อเสร็จจากการงานนั้นแล้วไม่มีงานอื่นที่จะต้องระลึกนึกคิดไปแล้วก็ต้องระลึกเข้ามาหากายนี้เอาสติมาตั้งอยู่ที่กายนี้เสมอความหมายของการเจริญสติปัฏฐาน4มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาว่างๆมันจึงเป็นเวลาที่หยุดทำการทำงานเกี่ยวแก่การงานต่างๆซึ่งจะต้องกระทำด้วยทางกายและพูดด้วยวาจาเมื่อหยุดการงานเหล่านั้นลงไปแล้วมันก็จะต้องเป็นเวลาค่ำคืนนั่นแหละสำหรับผู้ครองเรือนตอนค่ำคืนนี่แหละมันมีโอกาสที่จะได้อบรมสติให้มาตั้งอยู่ที่กายสำหรับนักบวชแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ได้ยุ่งยากกับการงานภายนอกมากมายอะไรมีแต่งานกิจวัตรอยู่ในวัดวาอารามนี้เท่านั้นมันก็ไม่หนักหนาอะไรพอที่จะใช้สติระลึกไปเอาจนว่าไม่มีเวลาหยุดอย่างนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะน้อมสติเข้ามาตั้งอยู่ที่กายนี่มีมากมายเหลือเกินนักบวชเนี่ยอย่างนั้นแหละให้พากันใส่ใจให้มากการที่คนเราจะหลงจะเมาไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักความจริงของชีวิตก็เพราะว่าปล่อยแต่สตินี่ให้ระลึกส่งไปภายนอกกายออกไปนู้น
อยู่มากกลัวที่จะระลึกเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้นคนเราให้จะมันหลงมันเมาอยู่ในโลกอันนี้นะให้รู้จักจุดบกพร่องของตนเมื่อผู้ใดรู้จักจุดบกพร่องของตนอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ตั้งสติอยู่ที่กายนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มากำหนดเพ่งกำหนดดูให้มันรู้มันเห็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเราเพ่งเข้าไปภายในบ่อยๆนี่นะมันจะเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเพ่งเข้าไปภายในบ่อยๆจิตใจนี่มันจะผ่องใสเมื่อใจสงบลงไปได้แล้วมันก็ผ่องใสแหละเมื่อมันผ่องใสแล้วมันก็มองเห็นอัตภาพร่างกายนี่ชัดเจนมันเป็นอย่างนั้นการเจริญสติปัฏฐานนี่นะให้พากันเข้าใจอภิญญายะจักเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งนี่นะนั่นแหละถ้าเราเพ่งพิจารณาอยู่บ่อยๆในร่างกายนี่นะมันก็จะรู้ยิ่งก็หมายความว่ารู้ว่าอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นตลอดถึงอาการ32มองดูด้วยสติแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสักอย่างเดียวนั่นแหละผู้ครองเรือนทั้งหลายมันไม่ได้เจริญสติปัฏฐานอย่างนี้มันจึงไว้ผมยาวลากบ่านู่นลงถึงบั้นเอวนู่นก็มีบางคนนะโอ้ยแสนลำบากแสนยากไปมาทางไหนก็ไประมัดระวังแต่ผมนั่นแหละต้องสะบัดหัวอยู่เรื่อยป่านนั้นยังไม่เห็นทุกข์ในการมีผม พระพุทธเจ้านั่นทุกพระองค์ที่อุบัติมาตรัสรู้ในโลกนี้พระองค์ทรงเห็นว่าผมนั่นเป็นภาระอันหนักนั่นแหละวันออกบวชทีแรกก็เลยโกนทิ้งซะเลยแต่ว่าอัจฉริยะของผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้นะผมของพระองค์ท่านโกนทิ้งทีเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ได้โกนอีกเลยแล้วมันก็ไม่ยาวเกินกว่านั้นอีกปลายมันงอเข้าหากันเลย อยู่อย่างนั้นจนตลอดดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่แหละอัจฉริยะมนุษย์นะลองดูเอา แต่สำหรับผู้เป็นสาวกแล้วก็ต้องได้โกนผมทุกหนึ่งเดือนทรงห้ามไว้ไม่ให้ไว้ผมยาวเกินกว่าสององคุรีนั่นแหละแต่ไม่ให้เลยเดือนหนึ่งการโกนผมนะถึงจะไม่ยาวถึงสององคุรีก็ตามเมื่อได้เดือนหนึ่งแล้วต้องโกนเป็นอย่างนั้นแต่พระโบราณพระแต่รุ่นหลังคืนไปนี่แหละไม่ใช่แต่ครั้งพุทธเจ้า15วันเพื่อนก็โกนผมกันครั้งหนึ่งครั้นต่อมานี่เพื่อนคงจะไปค้นพบตำรับตำราเข้านั่นแหละจึงได้มาตกลงกันโกนผมเดือนละครั้งแต่บางวัดบางแห่งเพื่อนก็15วันโกนครั้งหนึ่งอยู่ก็ยังมีแต่ว่าน้อยเต็มที อันนี้แหละความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนกับความเป็นอยู่ของนักบวชมันก็ย่อมมีแตกต่างกันไปด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ของจิตด้วยอำนาจแห่งสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสำหรับผู้ครองเรือนนั่นมันเป็นไปตามความนิยมของคนหมู่มาก
อ้าวคนหมู่มากนิยมไว้ผมกันให้ยาวบางแห่งก็นิยมดัดผมกันให้มันงอเข้าหากันเพื่อไม่ให้มันรุงรังมากแต่ว่าก็เป็นภาระของการหาเงินมาดัดจ้างเขาดัดผมให้ตกแต่งผมให้อัตภาพร่างกายนี่มีแต่เสียแต่เงินเอาซื้อน้ำอบน้ำหอมมาลูบไล่มาพรมมาใส่ก็พอแรงอยู่แล้วซื้อเครื่องประดับมาสร้อยคอตุ้มหูแหวนเพชรนาฬิกาข้ออะไรสารพัดถ้าจะว่าอย่างหนึ่งก็เรียกว่า ก็เรียกว่าขุมทองเคลื่อนที่ก็ว่าได้คนคนหนึ่งนี่หมายเอาคนมีสตางค์มากโจรมันเห็นเขาแล้วมันก็ยิ้มแป้นเลยเผลอๆมันฉุดเดินกระซากสร้อยคอขาดไปยังดีคอไม่ขาดอันโมนี่ผู้ครองเรือนทั้งหลายนะไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยเครื่องประดับประดาต่างๆหมู่นี้มันก็น่าทุเรศเหมือนกันกิเลสนี่ทำให้คนเราเสียชีวิตด้วยเครื่องประดับนี่ก็มีเยอะแยะเมื่อไรเนาะคนเราชาวพุทธเรานี่นะถึงจะมาหันมาปฏิบัติตามพระธรรมดูบ้างมันจะได้เบากายเบาใจลงความทุกข์มันจะได้เบาลงเพราะการวิ่งไปตามความนิยมสมมุติของโลกนี่มันเหลือวิสัยเอาจริงๆคนลงทุกข์ลงจนมีเงินทองมาพอประมาณนี่ก็ไม่มีเหลือเลยเอาไปใช้จ่ายทุรุ่ยทุร้ายดังกล่าวมานี่แหละหมดเงินหมดทองเข้าไปก็เดือดร้อนไปมีเยอะแยะถ้าหากว่าไม่ทุรุ่ยทุร้ายอย่างที่ว่านี่เก็บหอมรอมริบไว้ใช้จ่ายแต่ในสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเท่านั้นเช่นนี้นี่มันก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะผู้ครองเรือนนี่เนี่ย มันเดือดร้อนเพราะมันหลงสมมติมันเห่อตามสมมติของโลกสมมติไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระศาสดาทรงตรัสไว้มันก็เป็นความจริงเลยผู้ใดหลงสมมติของโลกนี่มันก็เป็นทุกข์จริงๆตลอดถึงนักบวชเข้ามาแล้วมันก็ยังเห่อไปตามสมมติของโลกอยู่มันยังส่งใจให้ไหลไปตามสมมุติของโลกอยู่โลกเขาสมมุติว่าอะไรสวยงามอะไรที่เอื้ออำนวยความสุขความสบายให้ดิ้นอยากได้แล้วนั่งภาวนาเนี่ยมันนั่งสร้างวิมานบนอากาศกันนั่งคิดหาเงินหาทองเอาร่ำรวยได้เงินมาก้อนหนึ่งจะต้องไปซื้อรถยนต์คันงามงามมาขี่จะต้องซื้อวิดีโอมาฟังให้สนุกสนานจะต้องซื้อนาฬิกาโรเล็กราคาเรือนหมื่นเรือนแสนมาใส่ข้ออะไรมูนี่แหละมันนั่งสร้างวิมานบนอากาศอยู่นักภาวนาแล้วอย่างนี้นี่มันจะไปประพฤติพรหมจรรย์ไปได้อย่างไรเล่านั่นแหละความจริงแล้วมันสร้างวิมานบนอากาศเฉยๆแม้ศึกษาลาเพศออกไปแล้วมันจะไปหาเงินไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้ดังที่คิดไว้นั้นไม่มีทางชาติหน้าก็ยังไม่ได้ซ้ำเป็นไรอย่าว่าแต่ชาตินี้คนบุญน้อยนะ อันนี้ต้องคิดให้ดีผู้ใดมาภาวนาเจริญสติปัฏฐานมาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันนี้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะตัดทอนตัณหาลง
จากจิตใจนี่ได้เยอะแยะเลยทีเดียวอ่ะถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ดังกล่าวมาแล้วนั่นนะก็จะตัดทอนการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงได้อย่างมากมายนอกจากเครื่องประดับประดาแล้วก็การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในการบริโภคของบริโภคต่างๆมันก็จะต้องตัดทอนลงอันไม่จำเป็นต่อร่างกายเช่นบุหรี่สุรายาเมากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรมุนีมันไม่จำเป็นต่ออัตภาพร่างกายนี้เลยแถมยังเป็นศัตรูต่อร่างกายนี้อีกซ้ำจะมาทำร่างกายนี้ให้วิบัติทรุดโทรมลงไปได้ง่ายตัดทอนอายุให้สั้นลงเขาเรียกว่าตายผ่อนส่ง อันหมู่นี้นะบุคคลจะมารู้สิ่งที่ให้โทษต่ออัตภาพร่างกายก็ต่อเมื่อได้มามีสติเพ่งดูร่างกายนี่เห็นร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละ ก็เมื่อร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันจะแตกแกดับอยู่แล้วแล้วจะไปหาขวนขวายเอาสิ่งที่มันให้โทษมาบริโภคทำไมล่ะแล้วได้ประโยชน์อะไรกับมันนี่มันก็ต้องถามตัวเองแหละคนมีสติเนี่ย เมื่อมันถามตัวเองได้อย่างนี้ตัวเองก็ตอบตัวเองได้ก็บอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรตนเองตกเป็นทาสของตัณหาต่างหากมันถึงได้ทำไปในสิ่งที่มันไม่เป็นมงคลต่อชีวิต คิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ตัดทอนรายจ่ายสุรุ่ยสุร่ายนั้นลงเลยเงินทองที่หามาได้นั้นมันก็สามารถที่จะแบ่งไปฝากธนาคารไว้ได้ก้อนหนึ่งแหละ ก็คงเหลือใช้จ่ายในครอบครัวแน่นอนเลย อันหมู่นี้นะมันการภาวนานี่นะมันเป็นคุณเกื้อกูลแก่การครองเรือนการดำรงชีวิตอยู่ทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชได้ทั้งนั้นเลยแต่คนไม่ชอบอยากจะบำเพ็ญนะถือว่าไอ้สำหรับคฤหัสถ์นี่ก็ต้องโยนมาให้พระเป็นหน้าที่เป็นเรื่องของพระการเจริญสติปัฏฐานพิจารณาอัตภาพร่างกายเป็นหน้าที่ของพระผู้บวชผู้เห็นภัยในวัฏสงสารต่างหากไอเรามันยังไม่เห็นภัยยังชอบใจกับโลกสันนิบาตอันนี้อยู่เมื่อจะมาพิจารณาร่างกายอย่างนี้แล้วมันก็จะจืดชืดไปหมดจะไม่มีรสอร่อยมันเป็นอย่างนี้นะความเห็นของคนเราในโรคอันนี้นะ เห็นผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพระศาสดาเลยทีเดียวก็นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายแม้ท่านจะครองเรือนอยู่ก็ตามจะออกบวชเป็นนักบวชก็ตามท่านจะไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย เช่นอย่างว่าพระโสดาบันอย่างนี้นะท่านครองเรือนอยู่มีอยู่ถมไปแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะในสมัยปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีก็ได้อย่างนั้นแล้วท่านก็ไม่ขัดข้องเลยในการปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะวิปัสสนาท่านบำเพ็ญกันอยู่ทางนั้นแหละก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยก็เมื่อมาเจริญสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่นะเพ่งพิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความจริงดังกล่าวมานั่นแล้วพระโสดาบันท่านก็เว้นจากความชั่วได้โดยประการทั้งปวงเลยบัดนี้จะไม่ใช้กายนี้ทำความชั่วเลยเอาก็รู้แจ้งแล้วนี่ว่ากายนี่มันไม่มีสาระแก่นสารอะไรอ่ะมันจะแตกแกดับอยู่นี่แล้วจะไปใช้มันทำความชั่วทำไมอ่ะ ท
ท่านก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่อง จากบาปโทษมนทินต่างๆสิ่งใดที่ไม่เป็นโทษซึ่งพระศาสดาไม่ตรัสว่าเป็นโทษแล้วท่านจะทำจะพูดในสิ่งนั้นในการงานอย่างนั้นการทำมาหาเลี้ยงชีพการทำนาทำสวนก็ทำโดยบริสุทธิ์ใจไม่แฝงไว้ด้วยบาปมันก็ไม่เป็นบาปอะไรเลย เช่นว่าจะใช้พาหนะอัวควายรากคาดรากไถมูนี่แล้วก็ใช้พอประมาณไม่ใช้ให้มันเกินขอบเขตเป็นการทรมานสัตว์ให้มันทุกข์ทนทรมานมากเกินประมาณอย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรอ่ะเมื่อใช้มันแล้วก็เลี้ยงมันให้มันอิ่มหนำสำราญอย่างนี้นะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้มันก็อาศัยมนุษย์ถ้าหากว่ามันอยู่โดยลำพังแล้วมันจะถูกพวกใจดำนั้นฆ่าไปกินไปหมดเลย มันเป็นทรัพยากรของมนุษย์แต่มนุษย์ไม่มีเมตตาอารีต่อมันมันถึงได้เป็นบาปถ้ามีเมตตาต่อมันแล้วมันไม่มีบาปมีโทษต่างถ้อยถ้อยก็อาศัยซึ่งกันและกันไปในสงสารอันนี้บางทีวัวควายช้างม้าหมูนี่รับใช้มนุษย์ถ้ามนุษย์เป็นคนดีใจบุญสุนทานมนุษย์ทำบุญกุศลอะไรแล้วอุทิศกุศลให้แก่สัตว์พาหนะเหล่านั้นมันก็จะได้รับส่วนบุญด้วย หรือมิฉะนั้นมันเห็นมนุษย์ทำดีมันก็จะยินดีด้วยมันชื่นชมยินดีกับความดีของมนุษย์ก็เท่ากับว่ามันได้อนุโมทนาบุญกุศลกับหมู่มนุษย์นั่นเองแล้วเมื่อมันตายจากสัตว์นั้นแล้วมันก็อาจจะเกิดเป็นคนขึ้นมาก็ได้ เหมือนอย่างในนิทานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอดีตการมีพระอรหันต์จำพวกหนึ่งไปอาศัยอยู่ในถ้ำในถ้ำนั้นมีค้างคาวไปเกาะอยู่บนเพดานถ้ำนั้นมากมายถึงเวลาทำวัดสวดมนต์ท่านก็ไปรวมกันทำวัดสวดมนต์ข้างคาวมันได้ยินเสียงพระท่านทำวัดสวดมนต์แล้วมันก็ดีอกดีใจทั้งที่มันไม่รู้ความหมายอะไรเลยแต่มันดีใจที่เสียงเปล่งออกมานั่นมันเป็นธรรมมันเป็นกุศลข้างคาวนั้นก็เลยได้รับส่วนกุศลจากพระนั้นเมื่อตายแล้วก็ยังไปเกิดบนสวรรค์ไปเป็นเทวุตรเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดิง อันนี้แหละการทำความดีนี่นะมันแผ่กระจายออกไปให้แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้อย่างมากมายเลยทีเดียวให้พึ่งพากันเข้าใจอันนี้การทำความชั่วมันก็เหมือนกันนะมันแผ่ความชั่วไปให้แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนกันไปมากมายเลยทีเดียวดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงได้มาสั่งสมแต่กุศลคุณงามความดีใช้แต่กายวาจาใจอันนี้ทำแต่ความดีไปสิ่งใดเป็นความชั่วแล้วก็ละเว้นไปให้มันเด็ดขาดไปเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้กายวาจาใจของท่านก็ย่อมบริสุทธิ์ผุดผ่องจากบาปโทษมนทินต่างๆไปจนตลอดชีวิตคนเราเมื่อไม่มีบาปติดตามแล้วมีแต่บุญกุศลอย่างเดียวนี่ไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขความสบายถ้าบุญยังไม่เต็มมันก็ต้องเกิดอีกอยู่วันยังค่ำแหละแต่ไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขสบายไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเลย
เหมือนอย่างคนเดินทางไกลเมื่อมีเงินทองติดตัวไปมากแล้วอย่างนี้ไม่เดือดร้อนเลยจะไปรอบโลกนี่ก็ได้ อยากไปเครื่องบินก็ซื้อตั๋วเครื่องบินนั่งเครื่องบินไปอยากไปรถไฟรถยนต์ก็ซื้อตั๋วรถไฟรถยนต์นั่งไปสบายสบายไม่ต้องเดินย่ำตอกให้เหงื่อไหลใครย่อย เอาไปถึงที่ไหนเอาโรงแรมชั้นดีๆนู่นจ้างอาศัยอย่างนี้นะก็ได้อยู่สบายไปเลยอันนี้ฉันใดบุคคลผู้มีบุญติดตามตนไปบุญนี้จะอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกแห่งทุกหนที่ไปเกิดในที่นั้นเมื่อบุคคลไม่มีบาปไปรังควานแล้วไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนก็สบายสบายไม่มีศัตรูไม่มีเวรไม่มีภัยนี่ผลแห่งกุศลคุณงามความดีที่บุคคลกระทำบำเพ็ญซึ่งมันยังไม่ในและแต่ละชาติแต่ละภพที่เที่ยวเกิดอยู่ในสงสารนี้ถ้าหากว่าผู้ใดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็จะต้องละบาปบำเพ็ญบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั้นแม้จะยากลำบากอย่างไรก็สู้ทนเพราะการทำบาปก็เป็นทุกข์เหมือนกันบัดนี้การทำบาปนั้นเวลาทำอยู่ก็เป็นทุกข์เมื่อเวลามันให้ผลก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เวลาบำเพ็ญบุญกุศลนี่เวลาทำอยู่นั้นเป็นทุกข์จริงลำบากจริงแต่เมื่อเวลามันให้ผลมันให้ผลเป็นสุขสบายดีในภพในชาติที่เกิดนั้นหรือในปัจจุบันนี่ก็เป็นสุขสบายไม่มีใครเป็นศัตรูมาคอยจองร้างจองผลาญเพราะว่าตนไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่ละวันแต่ละคืนมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังกายวาจาใจนี่อยู่ให้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆนอกจากนี้แล้วการที่บุคคลมาเจริญสติปัฏฐานโดยความไม่ประมาทในปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะให้กิเลสตัณหาภายในหัวใจอันนี้มันน้อยเบาบางออกไปความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอะไรมันก็น้อยเบาบางออกไปโดยลำดับพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนานก็7 ปีการเจริญสติปัฏฐานนี่นะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในขั้นใดขั้นหนึ่งนับตั้งแต่พระโสดาบันนี่แหละเป็นต้นไปแต่ว่าต้องทำจริงๆนะถ้าทำไม่ให้มันติดต่อกันอย่างนี้มันจะไม่มีทางละจะบรรลุแม่ตลอดชีวิตก็บรรลุมรรคผลไม่ได้ แต่ถ้าผู้มีบุญวาสนาหนหลังทรงสนับสนุนด้วยอย่างนี้นี่แม้เพียงเจริญ7 วันเท่านี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะเป็นอย่างนั้น ถ้ามีฉะนั้นก็7 เดือนสามารถบรรลุได้แต่ถ้าว่าบรรลุมรรคผลไม่ได้ในชาตินี้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปในชาติหน้าต่อไปในชาติต่อไปหากได้พบพุทธศาสนาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะได้ฟังสติปัฏฐานธรรมทั้ง4นี่ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้อย่างรวดเร็วเลยทีนี้บัดนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังการเจริญสติปัฏฐานดังกล่าวมานี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรม
คือความไม่ประมาทพยายามเจริญสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้ประสบสันติสุขตามความมุ่งหมายดังแสดงมา